ต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปดูสิ่งที่เขาค้นเจอล่าสุดคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าเป็นอะไรนะคะนี่แหละค่ะเข้าไปที่ในป่ากันเลยนะคะไปดูค่ะว่าชาวบ้านเขาไปเจออะไรในบริเวณนี้นะคะจุดนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอาจารย์ประเทืองนะคะท่านก็นำคณะเข้าไปเลยค่ะไปตรวจสอบที่ไร่มันสำปะหลังนะคะแถวๆหลังบ้านเทพารักษ์หมู่14ตำบลเทพารักษ์อำเภอเทพารักษ์นครราชสีมาที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์คุณผู้ชมโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะซึ่งเป็นพื้นดินที่ชาวบ้านก็ทำมาหากินแต่มันโผล่ขึ้นมาอย่างที่เห็นเนี่ยฟอสซิลของอะไรกระดูกเหรอน่าจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์แต่เป็นเรียกว่าเป็นฟอสซิลแล้วทำไมต้องใช้เสียมค่อยๆแซะนะฮะอุ๊ยถ้าใช่นี่นะผมว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีไหมฮะกรมศิลปากรเหรอตอนนี้ทรัพยากรธรณีก็ไปแล้วนะคะนี่ไปด้วยกันนี่แหละมันเป็นซากฟอสซิลอยู่ประมาณ5ชิ้นนะคะเป็นกระดูกไดโนเสาร์ใช่ค่ะในยุคครีเทเซียสอายุ130ล้านปีโดยประมาณนะคะเป็นส่วนกระดูกสันหลังและท่อนขาสันนิษฐานว่าเป็นไดโนเสาร์ตระกูลซอโลพอดไดโนเสาร์ประเภทกินพืชคอยาวๆหางยาวๆนึกตามนะคะน้องๆนึกตามค่ะใครดูหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะคะก็สันนิษฐานว่ามันมาอาศัยอยู่ที่นครราชสีมาเมื่อ130ล้านปีที่แล้วทำไมไม่เจอกันเนาะทำไมไม่เจอกับคุณผมนี่คนโคราชนะนี่ก่อนหน้านั้นเขาก็เคยเจอแถวนี้แหละนะคะเรียกว่าเป็นไม้กลายเป็นหินเขาเรียกอะไรท่อนไม้มันกลายเป็นหินเป็นการสะสมของตะกอนอะไรพวกนี้หยุดแถบนี้ก็มีอายุ200ล้านปีก็เคยเจอแปลว่าแถบนี้ได้ไม่ธรรมดานะเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ด้วยโลกสมัยก่อนไม่น่าเชื่อนะพูดถึงว่าถ้าไดโนเสาร์ยังอยู่นะโอ้โหนครราชสีมาบ้านผมเนี่ยคงจะแบบว่าถ้าไดโนเสาร์ยังวิ่งเพ่งพ่านอยู่นะมันจะเพ่งพ่านได้ไงล่ะต้นไม้ใหญ่ไม่มีมันชูคอกินแล้วครับแม่มันจะไปก้มกินข้างล่างว่ากินไม่ไหวเพราะคอมันยาวมันสูงมันก็เลยตายไปตามสภาพมันก้มไม่ได้ก้มไม่ได้คุณไปเอามาจากไหนวะคุณไดโนเสาร์สันนิษฐานไงทุกอย่างสันนิษฐานหมดมีใครเคยเห็นตัวจริงไหมล่ะมันก็ไปกับสภาพแวดล้อมแล้วทำไมยีราฟอ่ะอยู่ได้อ่ะคอก็ยาวก็เหลือน้อยแล้วแหละยีราฟอ่ะใช่ไหม